สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคุณผู้หญิงที่เกิดวันที่12กันยายน2535ในช่วงหัวค่ำนั้นตรงกับค่ำวันเสาร์แรม1ค่ำเดือน10ของปีวอกลิงน้ำคุณมีเลข5เลข6เป็นเลขนำโชคและมีสีเหลืองกับสีน้ำตาลเป็นสีถูกโฉลกสำหรับคำถามถึงเรื่องอาชีพการงานที่คุณถามมาว่าตัวเองเหมาะกับการทำงานให้กับคนอื่นหรือควรออกมาทำเองทำการค้าขายเองเป็นของตัวเองจะดีกว่าและนี่ก็เป็นคำถามที่ตรงประเด็นมากที่สุดกับลายมือที่มีความสามารถอยู่ในตัวแต่ตนเองไม่รู้ว่าเรามีพรสวรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งซ่อนอยู่ภายในและเหตุการณ์แบบนี้ก็มักเกิดขึ้นกับบุคคลที่กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อชีวิตไม่มีที่ปรึกษาขาดคำแนะนำจากคนใกล้ชิดหรือผู้หวังดีจึงทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปแบบไร้ทิศทางไม่มีจุดหมายชัดเจนและสิ่งแรกที่เราสามารถมองเห็นได้ก็คือเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นในมือทั้งสองตรงบริเวณนี้ล้วนเป็นวาสนาที่ต้องก้าวผ่านอุปสรรคเสียก่อนแต่มักเกิดขึ้นกับคนที่รู้จักเอาตัวรอดเพราะชีวิตจะต้องต่อสู้ดิ้นรนแข่งขันอยู่เสมอเป็นคนมีพรสวรรค์มีความสามารถเอาตัวรอดได้ดีสังเกตได้จากเส้นสมองที่มีทิศทางมาอยู่ในตำแหน่งของเนินนักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้กับมืออีกข้างที่เป็นเส้นโค้งเล็กน้อยเป็นเส้นที่มีความยาวไม่มากทั้งสองจุดนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งของคนที่มีความสามารถในการประดิษฐ์ในการใช้ฝีมือหรือแม้แต่การทำอาหารก็จัดอยู่ในการฝีมือเช่นกันและสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนเป็นรากฐานของความสำเร็จให้กับชีวิตได้เป็นอย่างดีจึงมาตรงกับคำถามที่คุณถามว่าควรทำงานให้กับคนอื่นต่อไปเป็นลูกจ้างอยู่แบบนี้หรือจะออกมาทำเองดีกว่าในความเป็นจริงนั้นความสำเร็จที่คุณถามถึงนี้จะว่าไปแล้วเป็นความสำเร็จที่ไม่ไกลเกินฝันแต่อย่างใดแต่ชีวิตที่จะมีความสำเร็จแบบยั่งยืนจำเป็นจะต้องมีการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวให้ผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปก่อนชีวิตจึงจะก้าวไปสู่ความสำเร็จในขั้นต่อไปได้ถ้าหากคุณพบว่าปัจจุบันนี้คุณมีความพร้อมทั้งด้านฝีมือและเงินทุนก็สามารถออกมาทำงานเป็นของตัวเองได้เพราะโชคชะตาวาสนาของคุณกำลังดีวันดีคืนเมฆหมอกที่บดบังกำลังจะจางหายไปตั้งแต่อายุของคุณครบ31ไปจนถึง36ปีเป็นเวลาที่คุณสามารถเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ได้เปลี่ยนงานได้จะเริ่มต้นทำกิจการเองก็ได้จะมีความสำเร็จโชคชะตาของคุณนั้นหากคุณต้องการทำงานให้กับคนอื่นไม่ต้องการรับผิดชอบมากเพราะชีวิตไม่ต้องการอะไรมากมายคุณก็ยังจะมีความก้าวหน้าได้เพราะคุณมีความมานะอดทนเป็นคนขยันซื่อตรงต่อหน้าที่การงานในชีวิตจะมีโอกาสดีๆเข้ามาให้ได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นไปตามอายุของงานอยู่แล้วมีทั้งโอกาสจะได้เป็นใหญ่ในองค์กรที่คุณร่วมงานอยู่หากเป็นงานราชการก็จะได้รับตำแหน่งสูงมากจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอีกทางแต่ถ้าหากคุณคิดว่าชีวิตต้องมีความสำเร็จมากกว่านี้อยากเป็นตัวของตัวเองมากกว่าอยากมีอิสระมากกว่าเมื่อวันหนึ่งถึงเวลาที่คุณมีความพร้อมอยากลุกขึ้นมาทำกิจการที่เป็นของตัวเองอยากเป็นนายตัวเองชีวิตก็จะมีความก้าวหน้ามากกว่าการทำงานให้กับคนอื่นอยู่แล้วมากกว่าหลายเท่าอีกด้วยเพราะคุณมีคุณสมบัติหลายอย่างที่จะทำให้ธุรกิจการงานเติบโตได้ดีตั้งแต่ความขยันอดทนความอยากได้อยากดีต้องการให้ชีวิตมีหน้ามีตาทัดเทียมผู้อื่นที่แสดงให้เห็นในมือนี้คือเนินต่างๆในมือล้วนสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงความอยากได้อยากดีเป็นมือที่ไม่อยู่นิ่งเฉยยิ่งเนินอาทิตย์ในมือข้างขวาเป็นเนินที่สมบูรณ์มีพร้อมเครื่องหมายของความสำเร็จเกิดขึ้นเป็นทางยาวให้เห็นอยู่แล้วหากอยู่ในมือของคนทำกิจการทำมาค้าขายก็ย่อมจะเป็นที่รู้จักมีผู้คนอุดหนุนช่วยบอกกันปากต่อปากให้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างเพราะคุณมีทั้งความซื่อตรงจริงใจต่อลูกค้านี่จึงเป็นที่มั่นใจได้ว่าคุณจะผลิตสินค้าหรืองานฝีมือที่ทำออกมาให้เป็นผลงานที่มีคุณภาพเป็นคนค้าขายที่ไม่เอาเปรียบลูกค้าไม่เอากำไรเกินควรเป็นนิสัยของคนที่ไม่ชอบเอาเปรียบคนทั้งหมดนี้ล้วนเป็นรากฐานในการสร้างฐานะให้ชีวิตมีความร่ำรวยจากการทำกิจการให้ยั่งยืนและจะเป็นความมั่นคงแบบถาวรเพราะนี่เป็นมือที่มีเงินใช้ไม่ขาดมือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจากกรณีไหนชีวิตก็จะมีทางออกให้การเงินอยู่เสมอนับแต่นี้ไปให้คุณสังเกตตัวเองเมื่ออายุของคุณครบปีที่35เป็นต้นไปโอกาสดีๆจะมีเข้ามาอีกมากมายประตูทุกบานจะเปิดออกไปสู่โลกกว้างและชีวิตของคุณก็จะมีทางเลือกมากขึ้นอีกและยังรวมไปถึงการมีเพศตรงกันข้ามเข้ามาสนใจในตัวเราด้วยเพราะเขามองเห็นความสามารถของเรามองว่าเราเป็นที่พึ่งให้เขาได้ที่คุณจะต้องดูให้ออกว่าการมาของเขานั้นเป็นแบบไหน
ไม่ให้มาเป็นตัวถ่วงความเจริญในช่วงขาขึ้นของชีวิตเราได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีความสนใจในเรื่องนี้ก็ตามแต่ความมีเสน่ห์ที่เกิดขึ้นของดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามจอมดึงดูดหมู่พมรผู้พึ่งอยู่เสมอนี่เป็นกฎของธรรมชาติและก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่อย่างใดหากเราคิดจะมีคู่ในชีวิตของคุณนั้นมีเพียงสิ่งเดียวนี้ที่จะทำให้เกิดความพลิกผันได้หากเลือกได้คู่ดีจะพาให้ชีวิตมีความก้าวหน้าเพราะคุณมีวาสนาจะได้เป็นถึงคุณหญิงคุณนายหรืออย่างน้อยก็จะเป็นสุภาพสตรีที่มีผู้คนให้ความเคารพที่มีผลมาจากฐานะทางสังคมของตัวเองเพราะฉะนั้นลายมือของคุณจึงสามารถสรุปได้ว่าการงานที่ทำให้กับตัวเองเป็นกิจการของตัวเองจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าหลายเท่าแต่สาเหตุที่ทำให้เราขาดความมั่นใจไม่กล้าที่จะทำก็เพราะชีวิตมีอุปสรรคอยู่พอสมควรประสบการณ์ก็มีมากพอระดับหนึ่งและการขาดคู่คิดชีวิตจึงดูเหมือนกับการพายเรือลำน้อยในแม่น้ำอันกว้างใหญ่ก็ต้องยอมรับว่าเราจะต้องออกแรงมากขึ้นใช้เวลามากกว่าเรือลำอื่นๆที่เขาช่วยกันพายแต่ก็อย่าให้สิ่งนี้มาฉุดรั้งความก้าวหน้าของเราได้นะครับตัวเราเองคนเดียวก็สามารถทำได้กุญแจสำคัญของความสำเร็จของคุณก็คือเราจะต้องมีประสบการณ์มากพอมีทุนเพียงพอให้กับการทำงานในช่วงแรกไม่ให้เกิดการติดขัดและในที่สุดโอกาสก็จะมีเข้ามาคุณจะมีโอกาสแบบนี้อีกถึง2ครั้งคือช่วงอายุ 31-33 ปีกับช่วงหลังอายุ 35 ปีของคุณไปแล้วที่คุณจะสามารถทำตามความฝันให้เป็นจริงได้พวกเราทีมงานทุกคนจะเอาใจช่วยส่วนคำถามเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของผู้ใหญ่ในบ้านนั้นนี่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องมันดูแลใส่ใจและมีระเบียบวินัยกับสุขภาพไม่ว่าใครในวัยนี้ก็ย่อมมีความอ่อนแอของสุขภาพไปตามวัยแต่สิ่งหนึ่งที่สามารถให้ความมั่นใจกับคุณได้ก็คือถึงแม้ท่านจะไม่สบายก็ตามแต่ท่านเป็นคนอายุยืนเป็นดวงชะตาของคนที่มีอายุยืนยาวมีโอกาสได้เห็นบุตรหลานประสบความสำเร็จเรื่องนี้ขอให้คุณสบายใจได้และสุดท้ายนี้พวกเราทุกคนจะขอเป็นกำลังใจให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคน้อยใหญ่ทั้งหลายไปได้ให้ชีวิตมีความสำเร็จให้เห็นในวันข้างหน้าและถ้าหากมีพรใดที่ประเสริฐสุดในสากลโลกนี้เราก็จะขอให้พรอันประเสริฐนั้นจงดลบันดาลให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงให้ชีวิตปราศจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงและไม่ว่าคุณจะคิดหรือหวังในสิ่งใดก็ขอให้คุณสมหวังดั่งตั้งใจด้วยเทอญด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม